นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้ยังคงอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมขออภัยวันนี้เข้าช้าไปนิดนึงมีปัญหาการขึ้นกราฟนะแต่ว่าก็พยายามแก้แล้วมันอาจจะวันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรเนาะหลักๆใจความสำคัญอยู่ที่การตอบคำถามนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องติดตามให้ดีเลยนะคะในส่วนของตลาดหุ้นนะตลาดหุ้นสหรัฐเพราะว่าเมื่อวานนี้คงจะจำกันได้ว่ามีการประชุมเฟดแล้วก็ผลการประชุมเฟดนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไปตามคาดการณ์นะคะว่ายังคงมติมาในการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้อยู่นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือถ้อยแถลงซึ่งมันเหมือนมีการส่งสัญญาณว่ามิถุนายนนี้เนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของภาพตลาดเมื่อวานนี้นะคะอย่างดาวโจนส์บวกไปเล็กน้อยนะคะ 0.04% เท่านั้นเอง S&P 500เนี่ยติดลบไป 0.13% นะคะแล้วก็ Nasdaq เนี่ยก็ติดลบไป 0.37% ค่ะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็นิเคอีญี่ปุ่นค่ะบวกไป 0.7% นะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.25% แล้วก็ยังมีหางเสงฮ่องกงติดลบไป 0.44% เวตเต้ไต้หวันติดลบไปนะคะ 0.06% เซตเมื่อวานนิ่งๆนะอันนี้คือภาพเมื่อวานแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้นั้นบวกไป 0.63% ด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วมาดูในเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับบวกขึ้นมาเล็กน้อยค่ะก็ไปปิดอยู่ที่$47โดยประมาณนะ$47.82เพิ่มขึ้นมาใน16 เซนต์ด้วยกันนะคะประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะก็คือว่ามีข้อมูลรัฐบาลสหรัฐเนี่ย เปิดเผยออกมานะคะว่าคลังสำรองเนี่ยลดลง4 สัปดาห์ติดต่อกันนะคะก็คลังน้ำมันดิบสำรองเนี่ยล่าสุดที่ประกาศออกมาเนี่ยลดลงไป900,000 บาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่28 เมษายนนะคะก็แต่ว่าการปรับขึ้นของน้ำมันเนี่ยบวกได้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเนื่องจากว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยน้อยกว่าที่คาดการกันเอาไว้ค่ะก็เพราะฉะนั้นก็เลยกดดันเข้าไปนะ47.82 เซนต์แล้วก็มาดูในส่วนของราคาทองคำค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะก็$1,248.50 ต่อทรอยออนซ์นะคะปรับตัวย่อลงมานี่ก็ต่ำที่สุดนะตั้งแต่วันที่5 เมษายนนะคะก็เดี๋ยววันนี้รอติดตามต่อเนาะว่าทิศทางตลาดในส่วนของทองคำเนี่ยจะเป็นยังไงรวมถึงตลาดหุ้นไทยกันด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยในฝั่งของตัว Set 50เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึง Set 50 Future ซึ่งเปิดมาแล้วเนี่ยเปิดก่อนตลาดหุ้นเนี่ยนะคะ S50M17 การเคลื่อนไหวล่าสุดตอนนี้เนี่ยลบไปแล้วนะสำหรับตัว S50M17 ล่าสุด 993.50 จุดนะคะคุณผู้ชมเปิดมาใน 994.20 จุดด้วยกันนะคะทีนี้อย่างที่เห็นภาพตลาดทองคำเมื่อสักครู่นี้นะก็เป็นการปรับตัวย่อลงมานะคะของเมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทิศทางตลาดจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงที่เหลือแล้วก็เขาตอบรับในเรื่องของผลประชุมเฟดยังไงเขามองยังไงเกี่ยวกับถ้อยแถลงดังกล่าวนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นนะคะในส่วนของตลาดทองคำในส่วนของขออภัยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในเดือนมิถุนายนนะคะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำค่ะจาก YLG Bullion and Futures นะคะคุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอมครับค่ะคุณแชมป์คะในภาพของตลาดทองคำเนี่ยมันเห็นการย่อลงมาอย่างต่อเนื่องเลยเนาะแล้วทีนี้เนี่ยประชุมเฟดกันเรียบร้อยแล้วในแง่ของตัวทองคำเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวหรือว่าตอบรับกับถ้อยแถลงดังกล่าวยังไงเพราะว่าเห็นบอกว่าส่งสัญญาณว่ามิถุนายนนี้น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่ะต้องบอกว่าทองคำตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับจะเห็นการเคลื่อนไหวว่ามีท่าทีระมัดระวังต่อผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ใน คืนวันพุธค่อนข้างชัดอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอผลการชุมออกมามีความชัดเจนราคาก็เลยมีการอ่อนตัวลงต่อทั้งนี้เนี่ยเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าราคาทำระดับต่ำสุดใหม่ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารจนมาถึงวันนี้เนี่ยจนมาถึงเมื่อคืนหรือคืนวันพุธเนี่ยก็มีการย่อตัวลงไปจากระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนทั้งนี้เนี่ยผลการประชุมของคณะกรรมการ FOMC แม้ว่าจะมีการตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ 0.75 ถึง 1% ตามคาดแต่ก็มีมุมมองต่อเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ผิดจากที่ตลาดประเมินเอาไว้เพราะว่าถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในภาคของอัตราเงินเฟ้อและก็การบริโภครวมถึงยอดค้าปลีกถือว่าค่อนข้างชะลอตัวแต่ว่าเฟดให้เหตุผลว่าตัวเลขที่ชะลอตัวดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นเป็นเพียงระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็โดยส่วนใหญ่ในไตรมาสแรกการบริโภคของผู้บริโภคน่าจะชะลอตัวอยู่แล้วนะครับมุมมองดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนตีความไปว่าเฟดยังมองถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางที่ค่อนข้างแข็งแกร่งดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนก็เลยมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยไปดันให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทะยานขึ้นทองคำซึ่งวิ่งสวนกับดอลลาร์อยู่แล้วก็เลยมีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับฐานลงทั้งนี้นักลงทุนในตลาดล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยให้เปอร์เซ็นต์การคาดการเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐขยับขึ้นมาถึง 65% ซึ่งก่อนหน้านี้มีบางช่วงที่ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยต่ำกว่า 50% ด้วยซ้ำสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยยังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนยังไม่กล้าที่จะเข้าซื้อหรือไล่ซื้อทองคำแต่ว่าการที่ราคาทิ้งตัวลงมาแรงนะครับเรายังคาดการหรือยังประเมินได้ว่าราคาอาจจะมีการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นในรูปแบบของเทคนิคอลรีบาวนะครับซึ่งหากราคามีการดีดตัวหรือรีบาวขึ้นอาจจะต้องจับตาการดีดตัวของราคาอย่างใกล้ชิดว่าจะมีปัจจัยหนุนหรือว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวตลาดมากพอไหมเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะของการดีดตัวขึ้นระยะสั้นแล้วยังไม่ผ่านในส่วนของกรอบแนวต้านด้านบนโอกาสที่ราคาจะมีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับฐานลงเพื่อทดสอบกรอบด้านล่างก็ยังมีซึ่งถ้าตั้งฐานที่กรอบราคาด้านล่างได้นะครับราคาก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นไซด์เวย์แต่ว่าถ้ายืนไม่ได้ก็มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่จะปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นให้กรอบแนวรับแนวต้านยังไงคะรอบนี้ในส่วนของแนวต้านเนี่ยให้การดีดตัวให้กับตาดู 1,253 ถึง 1,256 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนนะครับถ้าการดีดตัวไม่พ้นระดับ 1,256 เรายังประเมินว่าเป็นการดีดตัวในลักษณะของเทคนิคอลรีบาวด์หรือการดีดตัวขึ้นระยะสั้นเท่านั้นขณะที่กรอบหรือฐานราคาด้านล่างเนี่ยให้จับตาบริเวณ 1,232 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนถ้าตั้งขาหรือยืนได้ไม่ในส่วนของระดับดังกล่าวแนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาในส่วนของการปรับฐานลงก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดหลุดในส่วนของระดับ 1,232 เราก็ประเมินว่าการอ่อนตัวลงของราคาอาจจะไม่ได้ลึกมากนักก็จะมีแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,223 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนซึ่งระดับ 1,223 ก็ถือว่าเป็นระดับราคาที่ไม่ได้แพงมากนักก็อาจจะเป็นนักลงทุนที่เป็นลักษณะของนักลงทุนระยะยาวที่รอทยอยเก็บทองคำก็อาจจะพิจารณาในส่วนของส่วนดังกล่าวเพื่อเข้าเก็บอีกครั้งเพราะว่าคิดว่าระดับราคาหรือการดีดตัวขึ้นของราคาในช่วงถัดไปก็ยังมีโอกาสดีดตัวขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของภาพตอนนี้เนี่ยแนวรับก็จะอยู่ที่1,232นะคะถ้ายืนได้มันก็จะสามารถคือรีบาวขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดทะลุ1,256ไปได้ก็นับว่าเป็นเรื่องดีก็คือจะไปต่อได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีโพซิชันตอนนี้แนะนำยังไงกันดีคะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยเรายังแนะนำเป็นลักษณะของลงทุนระยะสั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าแนวโน้มในระยะสั้นของทองคำเนี่ยถือว่าเป็นลบอยู่และความผันผวนหรือการแกว่งตัวของราคาเริ่มมีการแกว่งตัวผันผวนเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นก็ใช้แนวรับระดับ 1,232 เป็นจุดเสี่ยงเข้าซื้อแล้วก็หากราคามีการดิบตัวขึ้นก็อาจจะใช้ระดับ1,256เป็นจุดพยอยลดสถานะหรือปิดสถานะทำกำไรกรอบการแกว่งตัวหรือการทำกำไรหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆประมาณ400-500บาทก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการลงทุนในช่วงสั้นไปก่อนครับค่ะทีนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะครับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตานะครับผลการประชุมของเฟดเนี่ยเฟ
เฟดยังมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจโทษครับตัวเลขภาคแรงงานยังคงมีทิศทางค่อนข้างแข็งแกร่งในส่วนของวันพฤหัสและวันศุกร์จะมีตัวเลขภาคแรงงานเปิดเผยออกมาดังนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนซึ่งวันพฤหัสบดีเนี่ยจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ยอดสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานขณะที่วันศุกร์เนี่ยจะมีตัวเลขสำคัญก็คือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานและก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงดังนั้นเนี่ยหากตัวเลขวันศุกร์ออกมาไม่ดีราคาก็มีโอกาสดีตัวหรือรีบาวด์ขึ้นได้ต่อแต่ว่าถ้าตัวเลขตลาดแรงงานยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งราคาก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงมาที่กรอบแนวรับด้านล่างอีกครั้งนึงครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยในส่วนของตัวทางด้าน YLG นะคะเบอร์ติดต่อนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเข้าไปพูดคุยสอบถามกันไม่ว่าจะทางฝั่งของทางด้านราคาทองคำเรื่องของทองคำก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวฟิวเจอร์สก็ดีนะคะเบอร์ไหนคะคุณแชมป์คะครับเป็นเบอร์02นะครับ687แล้วก็94ตัวหรือว่าอ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมที่ www.ylgfuture.comco.th ได้ครับค่ะ026879999หรือว่าจะไปดูบทวิเคราะห์ที่ www.ylgfutures.co.th นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุฒรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ล่าสุดเนี่ยมาดูกันนิดนึงนะคะการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเซตอินเด็กซ์นะคะตอนนี้เนี่ย 1,566.51 จุดนะคะบวกไป 2.39 จุดหรือว่า 0.15% ด้วยกันสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะเปิดมาบวกนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตลอดทั้งวันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงก่อนที่จะเข้านักวิเคราะห์วันนี้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยทำไมหน้าจอสีแปลกๆวันนี้มันผิดพลาดทางเทคนิคอีกละคือมันไม่รู้สายมันเสียหรือว่ายังไงมันต่อขึ้นไม่ได้นะคุณผู้ชมก็วันนี้ทนหน่อยแล้วกันเนาะยังไงก็สำคัญที่คำตอบนะคะก็เดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมก่อนคุณเอพิมศรีสวัสดีค่ะคุณปังคุงนะคะคุณแจนวรวรรณคุณสุพนันนะคะคุณไพฑูรย์คุณนาวินทกรนะคะคุณทาซานคุณมอร์นิ่งมอนนะคะคุณขวัญสิริคุณบุญมาคุณสรศักดิ์คุณสมพลคุณจริยานะคะอย่างที่บอกไปแล้ววันนี้นักวิเคราะห์ของเรานะคะก็คือทางด้านคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสพร้อมหรือยังคะคุณอ้วนคะคุณอ้วนคะยังไม่พร้อมนะคะไม่เป็นไรแล้วเรามาดูกันนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับในส่วนของตัวเซตเห็นไปแล้วนะเซต50 Futures S50M17ตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะคะอยู่ที่994จุดด้วยกันนะคะสำหรับตัวเซต50 Futures แล้วก็ในแง่ของค่าเงินบาทเองมาดูกันนิดนึงนะคะสำหรับค่าเงินบาทยังไม่ได้พิมพ์ USD THB ค่าเงินบาทเช้าวันนี้นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวกันนะคือรู้สึกช้าทุกอย่างช้าไปหมดเลยนะไม่เป็นไรยังเปิดไม่ได้มาละค่าเงินบาทตอนนี้นะคะอันนี้มันดาวโจนส์ไทยแลนด์ USD THB แป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมกดผิดกดถูกไปหมดแล้วตอนนี้34.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าไปเล็กน้อยนะคะก็อ่อนค่าไปประมาณ27 สตางค์ใน2สตางค์นะคะวันนี้ไม่รู้เมาส์เป็นไงทำไมอยู่ๆใช้ไม่ได้ก็ไม่รู้นี่คือภาพค่าเงินบาทนะคะคือเป็นการอ่อนค่าขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะตอนนี้คุณอ้วนยังไม่พร้อมนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ
464-2828เป็น SMS นะคะหรือว่าจะส่งในแฟนเพจก็ได้นะคะส่งเข้ามาเรื่อยๆใน Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ช่องทางรับชมนะคะ www.channel8thailand.com อุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นหรือว่าจะไปดูทางด้านของแอปพลิเคชัน Channel 8ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็ดาวน์โหลดมาเถอะนะฟรีเลขสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะรวมไปถึงนะคะทาง wellnessmarkshop.com ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะก็ช่องทางรับชมเหมือนเดิมนะ channel8thailand.com นะคะแล้วก็ทางด้านของ Wellness Mark Shop นะคะตอนนี้นักวิเคราะห์พร้อมแล้วนะคะคุณอ้วนพร้อมแล้วนะคะครับผมค่ะคุณอ้วนตลาดหุ้นวันนี้เป็นยังไงเอ่ยเปิดมานี่ก็บวกไปแล้ว3จุดเนี่ยครับก็อาจจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับเมื่อวานปิดได้ไงไม่รู้นะ 0.00 เลยแบบนิ่งมากเลยเหมือนสัญญาณชีพตื่นเหมือนสัญญาณชีพจรนิ่งไปแล้ววันนี้เป็นยังไงต่อวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่น่าต่างจากเดิมมากนักนะครับในแง่ของกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งแนวรับในทางเทคนิคเองก็ยังอยู่แถวบริเวณ 1,563-1,560 จุดส่วนแนวต้านเนี่ยก็คือ 1,570 จุดนะครับยังค่อนข้างแคบอยู่แต่ที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าการเก็งกำไรรายวันเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนกลุ่มเล่นบ้างนะครับจากหุ้นขนาดใหญ่มาเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่ก่อนหน้านั้นราคามีการปรับตัวลงมาเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนประกอบการไตรมาส1เนี่ยน่าสนใจนะครับก็เริ่มมีการโรเตทกลุ่มซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นภาวะที่เราเรียกว่าเป็นภาวะสุญญากาศแล้วกันนะครับก็คือไร้ปัจจัยทั้งบวกและลบใหม่ๆเข้ามานะครับขณะที่การไหลเข้าของกระแสเงินเองก็ถือว่าเบาบางมากนะครับถึงแม้ว่าทุกคนตอนแรกก็รอดูผลการประชุม FOMC ของเฟดนะครับแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับตลาดน
นะครับก็ต้องโยนกันไปที่เรื่องของตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐวันศุกร์นี้แล้วก็รวมถึงเรื่องของการเลือกตั้งของฝรั่งเศสด้วยในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งดูแล้วเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่น่าจะต้องจับตามากขนาดนั้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของเคลื่อนย้ายของเงินทุนเนี่ยรุนแรงนะครับก็เลยคิดว่าด้วยความที่ไม่มีปัจจัยใหม่มากกว่าก็อาจจะหยิบยกตัวนั้นเป็นข้ออ้างแล้วก็กระแสเงินช่วงนี้ก็เหมือนว่าจะชะลอไปเลยก็เลยทำให้บ้านเราเองขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็ดูจะเบาบางต่อเนื่องด้วยนะครับโดยภาพรวมคือออกข้างแต่ออกข้างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งเลยนะนี่เป็นวันที่4แล้วที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่าเปิดบวกนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ปิดลบแล้วก็ปิดลบหรือไม่ก็ปิดบวกนิดหน่อยนะคือไม่ลงแต่ว่าจะขึ้นแรงเนี่ยมันขึ้นลำบากเพราะว่าโฟไม่เข้าแล้วคือจะบอกว่าคือในตัวของฟิวเจอร์สเนี่ยก็นิ่งนิ่งเคลื่อนไหวถ้าดูจริงๆแล้วเมื่อวานอย่างเงี้ย994 993 994อยู่แค่เนี้ยใช่ไม่ไปไหนเลยคือนิ่งแบบนี้เนี่ยในทางด้านเทคนิคอลเองเนี่ยก็ต้องมองว่าเป็นช่วงสะสมกำลังที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมาะนะครับโดยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะเป็นด้านบวกแรงๆหรือว่าลบแรงๆแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนกันอย่างชนิดที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูทรงแล้วเนี่ยรุนแรงด้วยเพราะว่านิ่งมานานนะพอนิ่งมานานแล้วมันบวกจะระเบิดก็เลี่ยงเลยไม่รู้จะระเบิดไปด้านไหนด้วยเนี่ยแต่จริงๆผมยังคาดหวังเชิงบวกมากกว่านะค่ะว่าจะขึ้นแต่ว่าคงไม่ได้ขึ้นไปในสัปดาห์นี้ค่ะนะครับอย่างน้อยๆคือให้งบไตรมาสหนึ่งออกมาบทก่อนเราก็คาดหวังว่าในช่วงครึ่งเดือนแรก2สัปดาห์แรกเนี่ยจะซึมเชิงลบแล้วก็ไปขึ้นในช่วง2สัปดาห์หลังของเดือนเลยค่ะอย่างนี้เนี่ยวันนี้ประเมินกรอบประมาณเท่าไหร่คะแคบอีกไหมแนวรับเนี่ย 1,563 มา 560นะส่วนแนวต้านก็จะมีอยู่ที่บริเวณ 1,570-1,575 จุดครับไม่เห็นมันจะไปสักทีนะทุกท่านที่สัมภาษณ์มานะคุณอ้วนแนวต้านเนี่ย 1,570-1,575 ทั้งนั้นเลยแต่เมื่อวานนี้ก็คือหลายวันมาแล้วก็ชน 1,569 1,568 จะ 1,569 อยู่แค่นี้ชนอยู่แค่นั้นอ่ะได้ผมเขียนบทวิเคราะห์มาประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยใช้กรอบแนวต้านแนวรับเดิมตลอดเลยค่ะมันไม่หลุดต่อทุกคนบอกอย่างนี้หมดเลยทีนี้อยากให้ดูตัวฟิวเจอร์สด้วย S50M17 วันนี้ประเมินยังไงคะวันนี้ก็ เปิดบวกมานะครับแต่ว่าตัวนิดนึงก็คือค่าเบสิสเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวฟิวเจอร์สเองไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยยอมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเซฟิตี้ใช่เพราะเซฟิตี้สตาร์ทมาเปิดบวกไป3จุดตอนนี้ก็ฟิวเจอร์บวก 0.4 ค่ะก็แปลว่าตลาดอาจจะยังมองว่ารอบการเคลื่อนไหวของตัวเซฟิตี้แล้วก็ตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยน่าจะเป็นแบบไซด์เวย์นะครับพอตลาดขึ้นไปเนี่ยคนดูเหมือนว่าจะวางช็อตกันซะมากกว่าค่ะนะในแง่ของกลยุทธ์การเก็งกำไรเนี่ยถ้าเกิดเปิดบวกมาผมก็เห็นด้วยนะคือให้เล่นช็อตนะครับจะเล่นลองเนี่ยอย่างชัดๆเลยนะต้องยืนเหนือ998จุดขึ้นไปให้ได้998ถึงจะลองใช่998จุดเนี่ยรอบพักมันจะจบเนี่ยเราก็ลองได้แต่ว่าถ้าเกิดยังยืน998จุดไม่ได้เนี่ยการดีดตัวขึ้นมาก็คือมองเป็นจังหวะช็อตมากกว่าค่ะทั้งนี้จะเปิดช็อตเปิดที่เท่าไหร่คะช็อตเนี่ยจุดแนวต้านก็จะมีอยู่แถว995อีกทีนึงถ้าเกิดว่าผิดทางเกิดขึ้นต่อแล้วจะถัวเนี่ยก็คือ996995 996 2จุดแล้วก็ดูที่998เลยถ้ายืนเหนือได้คัดลอสแต่ถ้าเกิดยืนเหนือไม่ได้เนี่ยรอปิดที่กรอบด้านล่างก็คือ987ถึง989จุดครับฟังมาทุกวันทุกคนก็บอกอย่างนี้เหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันแบบห่างกันแบบ1จุดอ่ะแค่นั้นเองซึ่งแกปแค่นี้ฮะครับถ้างั้นเข้าไปตอนนี้ก็เสี่ยงเนาะก็ถือว่าเสี่ยงนะแต่ผมว่าถ้าเล่นแบบเทรดดิ้งในกรอบเนี่ยไม่โดนหรอกเต็มที่จะโดนค่าของเทรดดิ้งในกรอบหมายความว่าขึ้นช็อตลงรองในช่วงเนี้ยเพราะว่ามันยังไม่มีเทรนด์เดี๋ยวเพิ่งไปใช้โมเดลเทรดเดี๋ยวเจ๊งตอนนี้เล่นตามความรู้สึกไปก่อนค่ะทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะเป็นตัวไหนวันนี้เนี่ยแนะนำตัวเมกาเคมตัว MGT ครับตัวนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะคือใครเนี่ยคือใครเนี่ยเพราะว่าเพิ่ง IPO เข้ามาวันที่23เดือนกุมภาเองครับเพิ่งเข้ามาปีนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเห็นตัวกิฟต์บางคนก็บอกโอ้หุ้นกิฟต์ขึ้นมานี่เป็นของขวัญจริงๆตามชื่อเลยนะขึ้นแรงมาก
รวมถึงยูเข้มรวมถึงซีลิกก่อนหน้านั้นก็เล่นกันและกลุ่มนี้ก็คือเขาซื้อขายสินค้าพวกเป็นแบบสินค้าสารเคมีมาขายในประเทศบ้านเราเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนซื้อมาขายไปเมกาเคมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันตัวเมกาเคมเนี่ยทำลึกกว่านั้นอีกก็คือเป็นสินค้าที่มันเป็นแบบสินค้าสารเคมีอันตรายเนี่ยซึ่งมีคนทำเนี่ยไม่เยอะมากและการแข่งขันเนี่ยต่ำนะเขาขายให้ใครก็คือขายให้กับพวกภาคยานยนต์ซึ่งยานยนต์เนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วนะก็เลยคิดว่ากำไรของเมกาเคมปีนี้เนี่ยน่าจะโตประมาณสัก 60% เลยมันอยู่ที่55 ล้านบาทแต่ว่าอันนั้นมองไกลไปคือทั้งปีแต่ว่าภาพใกล้ๆคือไตรมาส1เนี่ยคิดว่าน่าจะโตแรงถึงประมาณ 60-70% เมื่อเทียบกับไตรมาส4นะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่า 90% นำเข้าสินค้ามาค่าเงินบาทที่แข็งค่าจะทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยถูกลงนะครับเราลองทำ sensitivity มาเนี่ยเงินบาทที่แข็งค่าทุก 1% จะทำให้กำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก 5% ซึ่งตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเงินบาทแข็งค่ามาแล้วประมาณสัก 4-5% ค่ะผมคิดว่าถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยกำไรก็โตโดยปริยายประมาณ 20-30% แล้วแต่เปิดว่าเขาได้เงิน IPO แล้วไปเพิ่มจีนเซลด้วยไปเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าด้วยมันเลยทำให้ไตรมาส1กำไรน่าจะดีมากๆนะครับงบเนี่ยจะออกน่าจะวันที่15คือเกือบวันสุดท้ายได้แหละค่ะนะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็ยังพอมีเวลาที่จะเก็งกำไรกันนะครับในทางเทคนิคเราเห็นว่าฐานราคาก็ยกขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยแนวรับก็จะมีอยู่แถวบริเวณ2.42 2.44 ค่ะส่วนแนวต้านก็คือ2.60ราคาเป้าหมายตัวนี้เราให้ไว้ที่2.70โดยอิงตัวกิฟต์แล้วก็ยูเข้มเนี่ยนะครับเทียบเท่า PE ที่แบบเดียวกันค่ะถ้าจะรับเดี๋ยวรอย่อมา2.42 2.44 ก่อนถูกต้องใช่ครับโอเคแล้วก็แนวต้าน2.60แล้วก็2.70นะคะครับผมค่ะทีนี้มาถามคำถามเลยคุณผู้ชมจ่อรอหลายท่านแล้ว GGC อันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเนี่ยโอ้โหตัวนี้ยังพูดไม่ได้เลยนะคุณหมอเพราะว่าติดแบ็คเอาท์ยังไม่ผลนี่ขนาดเข้าไปแล้วแปลกมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดดูในแง่ของทางเทคนิคเองเนี่ยก็ดูลำบากด้วยเพราะว่ามันมีแค่3อันเองอ่ะ3วันเองกราฟไม่มีด้วยค่ะนะก็ต้นทุนเขาตรงเนี้ย12.50แต่ถ้าเกิดว่าให้ผมมองนะโดยที่อาจจะพูดรายละเอียดไม่ได้นะสำหรับลงทุนระยะยาวผมว่าก็ยังยาวนี่คือประมาณสัก6 เดือนก็ยังน่าสนใจค่ะราคานี้ไม่น่าจะขาดทุนค่ะสั้นๆประมาณนี้แค่นี้นะคะแค่นี้นะสวัสดี TFG นะคะไทยฟู้ดกรุ๊ปอยากจะรับเก็งกำไรรับที่เท่าไหร่ท่านี้ยังรับเก็งกำไรนะครับราคาถอยมานะฮะถ้าจะรับเนี่ยผมคิดว่ารอแถวบริเวณ6.10แล้วก็5.90เลยดูแล้วเนี่ยน่าจะพักลงมามากกว่ายังไม่ต้องรีบที่ราคานี้ครับผมคือตอนนี้กราฟพอเจอ GGC เข้าไปตัวอื่นไม่ได้เลย ตัวต่อมาคูค่ะคูคูตัวนี้คือบอกว่าอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยครูพอจะช่วยได้ไหมขอแนวรับแนวต้านทำไมครับไม่ขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีกระแสข่าวลือกันว่าสินค้าที่เขานำเข้าจากจีนเนี่ย เรื่องของมอเตอร์อย่างเงี้ยที่เขาเข้ามาประกอบสุดท้ายแล้วมันต้องเสียภาษีไหมเวลาการเอาเข้ามาขายเนี่ยเพราะว่าสินค้าต้นทุนวัตถุดิบรับมาถูกๆถูกไหมครับค่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นข่าวลืออยู่ก็ว่าเราถามมาที่บริษัทเองก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงในประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับว่าสุดท้ายเราจะต้องโดนปรับเรื่องภาษีย้อนหลังไหมนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนตรงนี้ผมคิดว่าราคาหุ้นก็อาจจะฟื้นกลับช่วงสั้นแต่คงไม่กลับไปที่เดิมที่เดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6-7 บาทคงยังไม่น่าถึงนะครับการฟื้นกลับช่วงสั้นเนี่ยคาดหวังอยู่แถวบริเวณสัก5 บาทเท่านั้นเองนะครับการฟื้นตัวเนี่ยทีมการเล่นก็คือไตรมาส1ไม่ต้องหวังเลยเพราะว่างบขาดทุนแน่นอนคือไตรมาส1ของทุกปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาสต็อกของมาขายค่อยเต็มขายหน้าร้อนในช่วงไตรมาส2นะครับก็ทั้งปีที่ทำเนี่ยบริษัทก็จะมีกำไรอยู่ช่วงเดียวก็คือไตรมาส2และเป็นกำไรที่จะเยอะมากๆนะฮะแต่คิดว่าด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นเนี่ยการเติบโตแล้วถ้าเทียบยานเยียนะครับในไตรมาส2ผมคิดว่าก็จะชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นราคาก็อย่างที่แดงข้างต้นแล้วโอกาสกลับไปที่เดิมที่เขาเคยเล่น 7-8 บาทเนี่ยลำบากนะเล่นเด้งทางเทคนิคได้นะครับแนวรับก็คือ4.72
นะครับอีกทีนึงก็คือ4.64 บาทส่วนแนวต้านวันนี้ที่ให้เนี่ยก็จะอยู่แถวบริเวณ5 บาทนะครับแล้วก็5.10 บาทครับโอเคค่ะตัวต่อมานะคะที่คุณผู้ชมถามมา STA ค่ะถามว่าจะรับได้หรือยังตอนนี้ราคายางใช่แล้วสีตรังค่ะราคายางเป็นยังไงราคายางยังลงอยู่เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคายางยังลงเชิงทรงๆแบบนี้เนี่ยยังมีความเสี่ยงที่จะลงต่อเหมือนกันนะครับสำหรับตัว STAซึ่งแนวรับหลักๆเนี่ยดูที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันก็คือประมาณสัก17.20 บาทอีกทีนึงก็คือ17.20 บาทนะฮะถ้าเกิดว่าจะถามว่าตอนนี้น่ารับไหมยังนะครับรอแถว17 บาทต้นๆส่วนรับแล้วไปขายตรงไหนเนี่ยก็จะมีแถวบริเวณ18.20 บาทให้ลุ้นขายได้ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้น XD ด้วยสีตรังเนี่ยใช่ครับฉะนั้นรอลง17 บาทก่อนเนาะรอก่อนนะรอก่อนอย่าเพิ่งไปรับนะคะท่านต่อมานะคะPL ค่ะพัทระลีสซิ่งพัทระลีสซิ่งต้นทุน5 บาทตอนนี้5 บาทเป๊ะเลยอ๋อ PL ใช่ไหมค่ะตัวนี้นี่โอ้สภาพคล่องน้อยมากแต่ว่าราคาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีนักวิเคราะห์ดูด้วยเนาะตัวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าอิงจากแนวโน้มราคาถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับค่ะต้นทุนอยู่5 บาทเนี่ยผมคิดว่าไม่ขาดทุนนะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการฟอร์มตัวก่อนเพราะว่าการฟื้นตัวกลับของเขาในลักษณะ U shape เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยเลยเนี่ยก็คือประมาณสัก2 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่รีบขึ้นในทันทีอาจจะถอยลงมาแถวประมาณสัก4.96 4.90 บาทก่อนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ค่อยฟื้นตัวกลับไปแถวประมาณสัก5.20 ถึง 5.30 บาทเพราะฉะนั้นก็5 บาทไม่ต้องทำอะไรจะรอให้ราคาเนี่ยย่อแล้วก็ขึ้นกลับมาเพื่อไปขายทำกำไรด้านบนก็ได้นะครับหรืออาจจะซื้ออีกก๊อกหนึ่งนะซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันแถวประมาณสัก4.96 4.90 บาทแล้วก็รอไปขายด้านบนทีเดียวเลยก็ได้5.20 5.30 บาทประมาณนั้นใช่ครับโอเคก็รอย่อลงมาก็รับเพิ่มได้นะคะท่านต่อมาค่ะ EPG ครับขอแนวรับแนวต้านค่ะยังไม่มีตอนนี้13.50 บาทครับตัวนี้เนี่ยก็เรื่องของผลประกอบการก็อาจจะดูชะลอมาหน่อยนะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็การขายสินค้าก็ดูเหมือนว่าจะชะลอตัวลงไปจากช่วงก่อนหน้านั้นนะครับหรือออเดอร์ดูจะแผ่วไปนิดนึงนะครับโดยเฉพาะในเซกเตอร์ของยานยนต์ที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสตาร์ของเขาแต่ว่ามันไม่ได้มาอย่างที่คิดราคาเองก็เลยออกด้านข้างต่อเนื่องเพื่อรอดูเรื่องของการฟื้นตัวของเซกเตอร์ยานยนต์ด้วยนะครับแล้วก็การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนะครับแนวรับเนี่ยของรอบจะอยู่แถวประมาณสัก13 บาทนะส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีแถว13.70 บาทแล้วก็14 บาทรออ่อนตัวก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าราคาแกว่งออกด้านข้างต่อเนื่องแล้วตอนนี้อยู่กรอบบนด้วยนะครับน่าจะค่อยๆพักตัวลงมาหากรอบล่างครับผมโอเคต่อมานะคะTPI โพลีน TPI โพลีนยังไม่มีค่ะตอนนี้2.36 บาทค่ะบนกระดานยังไม่มีถ้าจะซื้อรุนเด้งน่าสนใจแต่ว่ายังไม่น่าจะเกินบริเวณ2.46 บาทถึง 2.50 บาทนะครับก็คงจะเล่นเด้งได้แค่กรอบสั้นๆตรงนี้เองนะครับส่วนแนวรับเนี่ยถ้าจะรับวันนี้ก็จะมีอยู่แถวบริเวณ2.30 บาท 2.32 บาทครับค่ะ32.32 บาทเป็นแนวรับนะคะใช่ครับท่านต่อมาซุปเปอร์ค่ะซุปเปอร์ยังไม่มีเหมือนกันยังไม่มีค่ะถ้ายังไม่มีเนี่ยจริงตัวนี้เราไม่ได้แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูตามกรอบทางเทคนิคแนวรับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่บาท 48 แล้วก็บาท 50 สตางค์นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่แถวบริเวณบาท 60แล้วอีกทีนึงก็คือบาท 64นะฮะแต่ว่าดูในแง่ของทิศทางราคาเองเนี่ยผมคิดว่าขึ้นมาในก๊อก2แบบนี้เนี่ยต้องระวังการพักตัวเหมือนกันนะครับอาจจะพักตัวลงมาได้ถึงประมาณสักใกล้ๆบาท 40นะก็คือแถวบาท 44 สตางค์อาจจะรอรับในแถวของนั้นเลยก็ได้ค่ะครับโอเคตัวต่อมานะคะ UTP United Paper ครับผมกราฟนิ่งไปอีกละเปิดไม่ได้อีกนิ่งไปอีกละสงสัยเข้าหน้าดีกว่ามั้ง เปิดไม่ได้แล้วเนี่ย ครับผมก็เชิญเลยค่ะในตัวของ UTP นะครับ
ราคาเนี่ยอยู่ในแนวโน้มขึ้นแล้วก็แกว่งตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแต่ด้วยความที่ถ้าเกิดว่าเราดูคอนเซนซัสเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาเป้าหมายแถวประมาณสักที่เขาให้กันเนี่ยนักวิเคราะห์ให้กันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก8 บาทถึง 8.20 บาทประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างตึงแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไซด์เริ่มจำกัดในเชิงพื้นฐานนะครับส่วนเทคนิคเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณขัดแย้งเชิงลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาไม่น่าจะขึ้นได้แรงมากนักหลังจากนี้นะครับแล้วก็ที่ขึ้นไปทดสอบ8.30 บาทน่าจะเป็นพีคของรอบนะครับก็คิดว่ายังไม่น่าเกิน8.10 บาทแล้วก็ลงมาใหม่อันนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีค่ะอ๋อมีต้นทุน7.90 บาทขออภัยอ๋อถ้างั้นรอขายเราต้องขายเลยนะครับรอบนี้ก็คือขึ้นไปแถวประมาณสัก8.10 บาท 8.20 บาทเนี่ยขายเลยครับผม8.10 บาท 8.20 บาทนะคะแนวหนีเผื่อไว้ไหมคะแนวหนีเนี่ยหลุด7.75 บาทครับอยู่ประมาณดูไม่ดีครับผมโอเคตอนนี้ปอมเลยใช้ iPad เปิดละแต่มันยิงเข้าจอไม่ได้ไม่เป็นไรจะได้เห็นด้วยไงว่าตอนนี้ราคาเป็นยังไงท่านต่อมาถามถึงตัว RS ค่ะ RS 9.50 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้9.60 บาทเมื่อวานนี้ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับก็อาจจะไปเก่งเรื่องของตัวธุรกิจใหม่ด้วยนะครับถึงแม้ว่าสัดส่วนยังน้อยอยู่เกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยแต่ว่าก็โตแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็ตัวทีวีดิจิตอลเองก็ถือว่าเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้หวือหวามากเท่าเวิร์กอย่างเงี้ยแต่ก็ดูจะbottom out แล้วเมื่อวานฟื้นตัวแรงวันนี้อาจจะมีการพักตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับรอแถวประมาณสัก9.45 บาท 9.50 บาทแต่ว่าท่านี้เนี่ยซื้อไปแล้วที่9.50 บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ตรงกับแนวรับพอดีนะครับไม่น่าจะถอยต่ำกว่าตรงนั้นก็รอถือลุ้นไปก็ได้นะครับรอบนี้น่าจะขึ้นไปถึง10 บาทได้นะครับแต่ว่าดูอยากให้ติดตามนิดนึงถ้าเกิดว่าหลุด9.40 บาทจะดูไม่ค่อยดีอาจจะต้องคาดออกมาก่อน9.40 บาทนี้นะคะหลุดนะคะครท่านต่อมาถามถึงตัวบ้านปูค่ะมีถามมา 2-3 ท่านด้วยกันท่านนึงบอกว่ารับที่เท่าไหร่อีกท่านนึงบอกว่าต้นทุนอยู่20.80 บาทยี่สิบบาทแปดสิบเป็นต้นทุนค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะนะฮะก็คงยังไม่หลุดได้เร็วแต่ถามว่าหลุดได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเรามองภาพทั้งปีเนี่ยปีนี้บ้านปูดีกว่าปีที่แล้วแน่ๆเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยก็คงจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาให้เป็นระยะกลางนะครับเพราะว่าราคาถ่านหินที่ล็อกกันไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สูงกว่าปีที่แล้วเยอะค่ะนะครับส่วนถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยแนวรับก็ถือว่าย่ำฐานแล้วนะครับแถว19 บาทแต่ผมคิดว่าย่ำฐานน่าจะมีเขย่าเหมือนกันนะเขย่าก็คืออาจจะมีกวนแกว่งลงมานะก็อาจจะรอแถวประมาณสัก18.90 บาทถึง19 บาทตรงนี้พอรับได้แล้วก็ลุ้นไปขายประมาณสักต้นๆเนี่ยก็คือ20 บาทแล้วก็อีกทีนึงก็คือ20.30 บาทค่ะโอเคอ่ะตัวต่อมานะคะแจสมินค่ะครับแจสต้นทุน8.62 บาทค่ะ8.62 บาทตอนนี้8.55 บาทต้านจะถึงไหมก็เฉลี่ยมาแล้วด้วยนะครับ8.62 บาทเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเป็นไปได้นะครับที่จะกลับขึ้นไปแถวประมาณสัก8.80 บาทถึง8.90 บาทเพราะฉะนั้นก็ถือลุ้นเด้งนะครับแล้วก็ไปรอขายที่กรอบด้านบนแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่าราคานิ่งมากแล้วก็คงจะนิ่งออกด้านข้างสัตยาเลยนะครับเพราะว่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีลการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนตัวแจ็คอีฟนะฮะรวมถึงเรื่องของผลประกอบการเนี่ยอย่างเรื่องของดีลการขายสินทรัพย์เนี่ยมันก็กว่าจะจบเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงไตรมาส4นู่นเลยนะครับก็เลยทำให้ผลประกอบการหลังจากนี้เนี่ยในช่วงไตรมาส2 3ที่รอเนี่ยก็คงจะนิ่งเพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็จะนิ่งโดยนิ่งแบบมีปันผลคำไว้นะครับก็คงจะไม่ได้ลงลึกแหละแต่ว่าขึ้นแรงเนี่ยลำบากค่ะถ้าอย่างนั้น8.62 บาทรอไปก่อนได้แต่ว่าแก๊ปเยอะๆเนี่ยไม่น่าได้นะก็คงได้ประมาณสัก8.90 บาทถึง 9 บาท8.90 บาทถึง 9 บาทก็ยังโอเคเนาะพอได้ครับพอได้อยู่นะคะที่พี่ไอโพลินคุณผู้ชมถามไปตอนต้นรายการแล้วนะคะท่านหนึ่งแนวรับเนี่ย2.30 บาท 2.32 บาทนะคะต้าน4 บาทไม่ใช่สิต้านเท่าไหร่นะคะคุณอ้วน
ต้านเนี่ยมีอยู่2บาท44แล้วก็2บาท50ครับค่ะโอเค2บาท44นะคะต่อมานะคะท่านต่อมาถามถึงตัว KTC ครับผม KTC จบขาลงหรือยังคะไม่ได้บอกต้นทุนจบขาลงไหมเนี่ยดูแล้วเหมือนมีขาหนึ่งแต่ว่าขานี้น่าจะเป็นขาแค่ยิงเหมือนไม่ขาแค่ยิงนี่คือลงไม่ถึงกับขาเดิมที่ลงมาก่อนนะครับรอบก่อนเนี่ยเขาลงมาถึง129บาทแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะจบแถวประมาณสัก132แล้วก็คงจะเด้งขึ้นไปะนะครับคือตัวนี้จริงๆเนี่ยในเชิงพื้นฐานเราก็ชอบเหมือนกันนะแล้วก็ราคาเป้าหมายใน168บาทเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องของการตั้งสำรองของเขาเนี่ยเขาตั้งสำรองไปเยอะมากเยอะจนแบบไม่ต้องตั้งอีกนานเลยก็ได้นะครับแล้วก็ปัญหา NPL ก็ต่ำมากเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้มันก็จะดีกับการเติบโตในระยะกลางถึงยาวเพราะว่าถ้าอีกหน่อยเนี่ยผลประกอบการดีขึ้นแล้วไม่ต้องตั้งสำรองเนี่ยกำไรจะยิ่งโตแรงเลยนะค่ะผมว่าอัพไซด์มันถ้าเกิดว่าเราถือตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าต้องไปรู้แนวเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคนะครับว่ามันจะกลับมาอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเมื่อไหร่ตรงนี้ก็คงจะทำให้ราคาเนี่ยขึ้นได้แรงขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้เนี่ยคิดว่าจบแล้วนะฮะถามว่าจบขาลงหรือยังผมว่าจบแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่าบริเวณ132บาทในเบื้องต้นเนี่ยนะครับแล้วก็คงจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปซึ่งแนวต้านเนี่ยก็จะมีที่140บาทนะครับแล้วก็145บาทตามลำดับค่ะก็คือรับตรงนี้ก็ได้รับ132อะไรอย่างนี้ใกล้ๆแล้วตรงนี้ก็ถือว่าใกล้ตอนนี้133บาท50ใช่ไหมก็อาจจะรอหย่อนนิดนึงแต่ก็ถือว่าใกล้มากแล้วครับผมต่อมานะคะWHA ค่ะรับได้ไหมคะตัวนี้ตัวนี้ดูเหมือนว่าจะต้องรอย่อในทางเทคนิคลงมาหน่อยนะครับราคาปัจจุบัน3บาท10สตางค์เนี่ยแนวรับก็จะมีอยู่แถวบริเวณ3บาท6สตางค์แล้วก็อีกทีนึงที่3บาทท่วมๆนะครับคิดว่าน่าจะลงมาทดสอบได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้เองก็ไม่ได้มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวครับสำหรับหุ้นตัวนี้ด้วยนะครับคงรอเรื่องผลประกอบการซึ่งดูแล้วเนี่ยผลประกอบการยังไม่น่าตื่นเต้นมากนักนะครับก็รอรับต่ำเลยตามกรอบแนวรับที่ให้ครับค่ะโอเคผลธัญญะค่ะ PHOL ผลธัญญะต้นทุน2บาท98มีสัญญาณกลับตัวหรือยังอู้ตายแล้วคุณผู้ชมนิ่งไซด์เวย์ซะขนาดนี้กลับตัวยังคะก็ อาจจะยากนิดนึงนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีขึ้น X ต่างๆไปทั้งเพิ่มทุนทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะราคาก็ถอยลงมานะครับแต่ว่าถ้าจะลุ้นให้กลับขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าด้วยความที่มันของที่รอออกมาหมดแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้เองก็คงจะต้องรอดูเรื่องผลประกอบการซึ่งคงจะดีในช่วงครึ่งปีหลังไปเลยนะครับดูแล้วครึ่งปีแรกไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะก็เลยคิดว่าราคาคงแกว่งออกด้านข้างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่น่าถึงต้นทุนนะครับซึ่งถ้าเกิดดูแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่แถวบริเวณ2บาท90อันนี้ค่อนข้างแน่นอยู่คิดว่ายังไม่น่าเกินนะเพราะฉะนั้นพอขึ้นไป2บาท90บาทต้องดูเรื่องการปรับพอร์ตออกมาก่อนเหมือนกันค่ะเราได้แค่นั้นจริงๆหรือว่าตรงนี้เผื่อถั่วไหมอ่ะถั่วได้ไหมเผื่อถั่วก็พอได้ครับถั่วพอได้ก็คือแถวต้นทุนได้ลงบาท70 2บาท72แล้วดึงต้นทุนลงมาสักให้เหลือสักประมาณ2บาท80กว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอหลุดได้จะได้พอขึ้นไป2บาท90ขายมันจะพอมีกำไรบ้างอะไรบ้างไงพอไหวทีนี้แพลน B ค่ะครับแพลน B ไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะน่ารับแล้วราคานี้นะเพราะว่าลงมาแถวประมาณสัก5บาท40 5บาท45แล้วยืนแล้วก็ทำท่าเด้งด้วยค่ะผมว่ารับเลยโอเคนะครับรับแล้วก็ไปขายด้านบนเนี่ยลุ้นแถวประมาณสัก5บาท80แล้วก็6บาท okay. ตัวนี้ต้องบอกว่าผลประกอบการไตรมาส1ดูดีด้วยนะดูดีแล้วก็ทั้งปีก็ดูมีอัพไซด์มากกว่าตัวอื่นค่ะถ้าเกิดว่าเทียบอย่างคู่แข่งที่ชอบไปเปรียบเทียบกันบ่อยๆก็จะเป็นตัว VGI ตัวนี้มีการเติบโตที่ดูดีกว่านะครับสำหรับตัวแผน B โอเคงั้นเลือกแผน B ดีกว่านะคะท่านต่อมานะคะ BDMS ค่ะ BDMSรับได้ยังคะ BDMS 20บาท30การเติบโตดูจะชะลอไปในแง่ของเรื่องของผลประกอบการนะครับทั้งไม่ใช่แค่ BDMS อย่างเดียวเป็นทั้งกลุ่มเลยนะครับก็ดูจะโตแบบโตช้าลงเพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็ลงมาสอดรับเรียบร้อยแล้วนะแต่จังหวะการดีดตัวขึ้นไปเนี่ย
ก่อนหน้านั้นเขาก็มีข่าวใช่ไหมครับว่าขายโรงพยาบาลขายหุ้นบางส่วนในตัวของบำรุงราษฎร์ไปแล้วก็รอมันพลิกกำไรเข้ามาซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ราคาหุ้นมันกระเตื้องขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องมีภาระในการลงทุนอีกที่ไปซื้อโรงแรมบ้านในเลิศมาแล้วต้องมาปรับปรุงนะฮะก็ดูแล้วความน่าสนใจน้อยนะครับถ้าจะเล่นรับได้ไหมตรงนี้เนี่ย20บาทต้นๆพอไหวนะแต่ถ้าเกิดจะหวังขึ้นไปแรงๆไป23 24บาทที่เคยเล่นกันมาก่อนหน้านั้นเนี่ยคงยากนะครับดูแล้วรอบนี้เนี่ยยังน่าจะอยู่แถวประมาณคือรับ20แล้วก็คงขายได้ประมาณสัก21บาทแล้วก็21บาท50ประมาณนี้ครับอ่ะสยามแก๊สค่ะ SGP ต้นทุนครับต้นทุนไม่สงสัยจดมาผิดเนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงต้นทุนสยามแก๊สเขาต้นทุนเขาเขียนมาให้ผิดอะค่ะเขาอยากรู้มากเขาเขียนเท่าไหร่42.80อะตอนนี้12.60ถูกไหมเขา12บาทได้ป่ะอืมผมว่าจะ12.80คุณสุริดวงคุณสุริดวงส่งมาผิดอะคาดว่า12.80นะที่เป็นต้นทุนอันนี้12.60ก็ราคาพักตัวลงมานะครับแล้วบิลิทาเนี่ยจะพักตัวลงต่อสักนิดนึงนะครับแต่ว่ายังพอใจชื้นได้เพราะว่ามีฐานรับค่อนข้างแน่นแถว12.40นะครับแล้วก็12.20ตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะไหลลงลึกแล้วก็ต้นทุน12.80ถ้าเกิดว่าต้นทุนอยู่ตรงนั้นจริงเนี่ยผมคิดว่าใช่12.80ค่ะเขาแจ้งมาละโอเคหลุดได้นะครับเพราะว่าลงมารอบนี้เนี่ยเป็นการแค่ดึงกลับของราคาเพื่อดีดตัวขึ้นใหม่เท่านั้นเองค่ะซึ่งกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยก็จะมีถึงประมาณสัก13บาทแล้วก็13.30อันนี้เป็นไปได้เลยโอเคค่ะมาต่อJazz If ค่ะ Jazz Ifบอกว่าน่าลงทุนไหมตัวนี้ว่าปันผลดีนี่ตัวนี้ถ้าลงทุนก็คือปันผลอย่างเดียวใช่นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 6% 6-7% แล้วก็รอขายสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มนะครับแต่ว่าการได้สินทรัพย์เพิ่มเนี่ยมันก็มาจากมันต้องมาจากการเพิ่มทุนด้วยนะฮะก็คือจำนวนหน่วยมันก็เพิ่มขึ้นมันก็อาจจะหักล้างกันไปแล้วก็คงจะไม่ได้เป็นบวกสักเท่าไหร่นะครับราคาก็คงจะอยู่ประมาณนี้แต่ผมว่าถ้าเรามองเรื่องของปันผลประมาณสัก 6% แล้วก็หวังปันผลอย่างเดียวเนี่ยก็คือซื้อได้นะครับลงทุนได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาปันผลด้วยเอาโกรทด้วยเนี่ยไปดูอย่างหุ้นตัวอื่นดีกว่านะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างทิสโก้อย่างเงี้ยที่เป็นแบงค์เนี่ยนะครับปันผลก็จะใกล้เคียงกันคือประมาณสัก 5-6% ต่อปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีเรื่องของโกรทด้วยเพราะว่าเขาไปซื้อพอร์ตของ Standard Chartered อย่างเงี้ยแล้วราคาหุ้นก็มันก็จะมีลุ้นที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปตามเรื่องของผลประกอบการที่จะค่อยๆขยายตัวขึ้นมาอันนี้น่าผมว่าน่าสนใจมากกว่าทิสโก้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาปันผลอย่างเดียวไม่อยากลุ้นกับเรื่องของราคาเพราะว่าถามว่าไปลุ้นราคามันก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าผลประกอบการเขาไม่ดีจริงที่นักวิเคราะห์คาดราคาก็จะลงแต่แจ็ตอีสเนี่ยไม่เสี่ยงก็ถูกล็อกไปที่ประมาณยิว 5% 6% ประมาณเนี้ยถ้าเกิดอยากได้แบบนี้แล้วก็ความเสี่ยงต่ำก็ได้ก็แจ็ตอีสไปนะคะเอาลองเลือกดูแล้วกันนะคะต่อมาค่ะ TWPC ค่ะไทยวาต้นทุน9.90 ใกล้ๆต้นทุนเลยตอนนี้9.95ครับผมก็น่าจะมีจังหวะของการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับแนวต้านเนี่ยอยู่แถวประมาณสัก10.40แล้วก็10.50นะครับส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9.80เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอยู่9.90ก็ดูแถวบริเวณ9.80ดีๆนะครับถ้าเกิดหลุดลงมาต้องคัดทิ้งไปก่อนแต่ถ้าเกิดยังไม่หลุดก็ไปขายด้านบนได้เลยนะครับก็คือแถวประมาณสัก10.50โอเคค่ะอย่าให้หลุด9.80เนาะต่อมาค่ะไซแมทบอกว่าจะรับที่เท่าไหร่ดีคะไซแมทใช่ไหมฮะดูแนวรับเนี่ยก็คงรอดีกว่านะครับแถวประมาณสัก3.90รอดูแถวประมาณสัก3.90แล้วก็รับรุ่นเด้งไปขายประมาณสัก4.20พอไหวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถอยต่ำกว่าบริเวณ3.80-3.84
อันนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งก็ต้องคัดเหมือนกันนะฮะดูแล้วเนี่ยราคาดูเหมือนว่าจะนิ่งๆทรงตัวนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะถอยๆมานิดนึงด้วยเพราะฉะนั้นรอรับต่ำไปเลยดีกว่านะจนค่ะนะครับโอเคต่อมานะคะบิวตี้ค่ะบิวตี้ต้นทุนเนี่ยอยู่ที่11.35 บาทค่ะโอ้คล้ายๆต้นทุนใกล้ๆอ่ะต้นทุนกองทุนที่เขามาซื้อต่อจากคุณหมอล็อตหลังเลยนะ11 บาทกว่าๆเนี่ยนะโอ้ยอย่างนี้กองทุนเขาก็ต้นทุนสูงสิต้นทุนสูงแต่ว่าก่อนหน้านั้นมีขายไป2 ล็อตต้นทุนเนี่ยประมาณ 2-3 บาทเองก็คือมีล็อตหลังที่ขายออกไปแล้วอาจจะได้ราคาดีหน่อยนะครับแต่ว่าต้นทุนของกองที่มารับซื้อก็สูงหน่อยก็คือประมาณ11 บาทกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีข่าวไม่ค่อยดีนะครับว่าแล้วธุรกิจของบิวตี้เนี่ยนะจะมีการเรื่องของการคล้ายกันเลยเรื่องสร้างยอดขายเทียมไหมที่ดีอย่างเงี้ยนะเป็นต้นที่เขาลือกันรวมถึงเรื่องของภาษีเนี่ยก็จะโดนปรับย้อนหลังไหมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาเรียกว่านำสินค้าไปขายเนี่ยแต่ว่าเป็นขายในลักษณะของเป็นรีเซลเลอร์คือผ่านตัวแทนที่ดีไม่ได้ไปตั้งสาขาที่นั่นแต่มันแต่ลักษณะมันคล้ายกันตั้งสาขาก็ดูแต่ไม่เห็นเขามาชี้แจงอะไรเลยนะเขาเงียบๆนะก็ตีความกันตลาดก็ตีความกันไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันชนวนเนี่ยมันมาจากตัวเท่าแก่น้อยด้วยแล้วคนก็มองบิวตี้เองเนี่ยประมาณ 20-30% ก็คือเป็นยอดขายที่มาจากจีนจากลูกค้าจีนแล้วก็ไปผูกกันว่าเท่าแก่น้อยในจีนก็มีปัญหาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาบิวตี้ลงมาค่อนข้างแรงช่วงนั้นแล้วก็ลงไปถึง9 บาทเลยแต่ว่าเท่าที่เช็คดูเนี่ยเรื่องผลประกอบการไตรมาส1น่าจะออกมาดีนะครับก็คือประมาณสัก190 ล้านเติบโตขึ้นเนี่ยจากปีที่แล้วทำไว้ที่ประมาณ100 กว่าล้านต้นๆเองก็ยังโตแรงอยู่นะครับอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยเฟด PE กันสูงก็จริงนะครับแต่ว่า PE ณปัจจุบันเนี่ย36 เท่าแต่ว่าตั้งแต่เข้าตลาดของเขาเนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า30 เท่าถ้าเกิด30 เท่าเนี่ยดาวไซด์ก็จะอยู่ที่ประมาณ8.70 บาทถ้าเกิดเรามองว่าราคาตรงนี้10 บาทดาวไซด์8.70 บาทรับได้ผมคิดว่าตัวนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวนะเพราะว่าดาวไซด์มันไม่ได้อยู่ไกลมากนะครับส่วนอัพไซด์ด้านบนที่จะขึ้นไปถึง11 บาทกว่าไหมเนี่ยอันนี้ต้องลุ้นดูนะว่าผลประกอบการปีนี้เนี่ยจะเติบโตได้ดีเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับซึ่งตัวนี้จริงๆเราให้ราคาเป้าหมาย12.30 บาทดูแล้วเนี่ยก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่แล้วก็ยังพอมีลุ้นสำหรับท่านที่ถืออยู่11.30 บาทเนี่ยยังพอมีลุ้นนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดถือลงทุนทั้งปีนี้ยังพอได้อยู่นะแต่ต้องบอกว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวที่โตแรงเหมือนช่วงประมาณ3 ปีที่ผ่านมาต่อไปแล้วนะเพราะว่า1เลยก็คือการแข่งขันสูงขึ้น2ก็คือการขยายสาขาของเขามันเต็มพื้นที่แล้วไปทั่วประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายสาขาที่ทำให้เขาโตอย่างมากเนี่ยมันจะสะดุดลงก็เลยคิดว่าคงไม่ได้ตัวเลือกที่จะโตแรงๆนะฮะขึ้นมามีโอกาสหลุดนะครับหรือไม่ก็ซื้อถัวเฉลี่ยตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นจังหวะที่พอได้ okay. นะครับพอได้หลังจากนี้ไม่น่าจะมีอะไรกังวลเพราะงบดีถัวตรงนี้ได้ถัวได้ถัว10 บาทแล้วก็ดึงต้นทุนลงมาให้ประมาณสัก11 บาทต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปรอขายตอนจังหวะดีกลับขึ้นไป52 บาทอย่างเงี้ยสวยเลยโอเควินเนอร์ค่ะครับวินเนอร์ยังไม่มีรับได้หรือยังคะตอนนี้4.06 บาทค่ะครับผมรับได้นะครับแนวรับก็จะอยู่แถวประมาณสัก4.02 บาทนะค่ะส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่4.30 บาทแล้วก็4.34 บาทนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับรับเข้าไปแล้วเนี่ยอย่าให้หลุด4 บาทหลุด4 บาทเนี่ยราคาจะเปลี่ยนทิศเร็วเลยแล้วก็อาจจะถอยลงมาประมาณสัก3.80 บาทเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยแล้วก็คัดล้อด้วยนะครับถ้าจะหลุด4 บาทลงมาอย่าให้หลุด4 บาทนะคะคุณผู้ชมบอกว่าให้เปรียบเทียบระหว่างทาคุนิกับยูเรกาเอาตัวไหนดีคะทาคุนินะค่ะทาคุนิดูราคาแล้วก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมากับอีกตัวนึงก็คือยูเรกานะครับค่ะดูทรงแล้วพอกันเลยแต่ผมคิดว่าถ้าเอาความบุ๋ยหวานะเป็นตัวของยูเรกาดีกว่าดูมันมีการเคลื่อนไหวบ้างอ่ะ
ที่ทั้งคู่นี้เนี่ยมันวอลุ่มด้วยครับพอวอลุ่มหายไปแบบนี้แล้วมันโอกาสที่คือการเก็งกำไรเนี่ยต้องการขัดการเหวี่ยงตัวที่มันแรงๆหน่อยค่ะนะครับคือจะเหวี่ยงด้านไหนก็ได้แต่ขอให้มันเหวี่ยงแรงๆเพื่อมีแก๊สทางกำไรที่มันกว้างนิดนึงนะครับแต่ตัวทาคุนี้เนี่ยจะแกว่งอยู่ประมาณระหว่างบาท27ถึงบาท40นะครับแก๊สค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับยูเรกาเนี่ยซึ่งรอบการแกว่งตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่บาท10ถึงบาท40ค่ะนะครับซึ่งไอ้ตัว20ตังค์ตัวนี้เนี่ยมันแกว่งไปแกว่งมามันทำกำไรได้ประมาณเกิน 10% ขึ้นไปง่ายมากเลยนะครับแต่จับรอไปถูกแล้วกันถ้าเกิดว่าจะเล่นตัวนี้เนี่ยแนวรับวันนี้ก็จะอยู่ที่บาท20บาท21ตังค์นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีที่บาท31แล้วก็บาท39ครับโอเคค่ะอีกท่านนึงนะคะเซเป้ค่ะครับผมเซเป้ต้นทุน31บาทค่ะโอ้คนมีต้นทุนแถวนั้นเยอะกว่านี้นะเห็นมีคนถามตัวนี้เยอะว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าที่แบบหน้าร้อนด้วยน้ำน่าจะขายดีนะครับแต่ว่าเขาก็โดนมาพร้อมกับภาษีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยอื่นๆอ่ะที่โดนเรื่องน้ำตาลภาษีน้ำตาลเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้ความไม่ชัดเจนตรงนั้นเนี่ยมันกดดันราคามาต่อเนื่องขณะเดียวกันตัวของเครื่องดื่มที่มันเป็นกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กินแล้วดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้จะมีกระปี้กระเป๋ามีกระจิกกระจายในการทำงานเนี่ยก็เริ่มที่จะโดนตรวจสอบไปแล้วนะครับว่าโฆษณาแกงจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เลยทำให้ราคาวันนี้เนี่ยนะครับถอยลงมาเร็วเลยจากเมื่อวาน25บาทตอนนี้24บาท60นะแต่ผมคิดว่าในแง่ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งเองก็ไม่ได้แย่มากนะครับไม่ได้แย่มากเนี่ยราคาไม่น่าจะต่ำกว่า24บาทนะครับแล้วก็คงจะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นไปหา26บาท50แล้วก็27บาทแต่ยังไงก็แล้วแต่ยังไม่น่าเกิน31บาทแน่ๆในช่วงสั้นนี้นะเพราะฉะนั้นมี2ทางเลือกนะครับก็คือซื้อถั่วเฉลี่ยเข้าไปแถวประมาณใกล้ๆ24บาทตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงต้นทุนลงมาให้เหลือประมาณสัก28อันนี้พอลุ้นได้นะครับพอแบบถ้าเกิดเด้งกลับขึ้นไปพอใกล้ๆต้นทุน28เนี่ยพอไหวนะหรือไม่ก็รอเด้งกลับโดยที่ไม่ถัวเฉลี่ยไปประมาณสัก27แถวๆ27 28แล้วก็ค่อยพิจารณาเรื่องของการปรับพอร์ตอีกครั้งนึงต้องยอมค่ะด้วยผมว่ายังยากมันไกลมากเลยอ่ะนะค่อนข้างไกลค่ะสีไทยซูเปอร์แวร์ค่ะน่าซื้อไหมคะตัวนี้อุ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเปิดดิ่งมาเลยเขาขึ้นเครื่องหมายได้ป่ะตัวนี้ตอนนี้บาท95ใช่ขึ้น XD ด้วยน่าซื้อไหมคะก็ถ้าจะซื้อเนี่ยผมคิดว่าราคายังดูค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่นะครับค่ะราคาตอนนี้ก็พอดีซึ่งผมค้างไปตอนนี้บาท95เปิดแก๊ปลงมาเมื่อวานนี้ไปปิดอยู่ที่2บาท4สตางค์ครับวันนี้เปิดแก๊ปลงมาเพราะว่าขึ้น X ด้วยใช่ขึ้น XD หลังจากขึ้น X ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเราก็ไปลุ้นกับเรื่องของลูกของเขาที่เข้ามาครับแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความหวังมากจริงๆตัวของลูกเองก็ยังไม่ค่อยดีด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าตั้งแต่ในเชิงพื้นฐานเองว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแล้วมาซื้อหลัง X ด้วยซึ่งราคาก็ลงมาใกล้เคียงกับ X เลยนะครับไม่ได้เปรียบแต่ว่าราคาลงมากกว่า X เนี่ยโอเคก็รับดีไหมยังไม่มีผมคิดว่าไม่น่ารับดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ยังส่องกราฟไม่เห็นนะค่ะยังค้างอยู่แต่เดี๋ยวดูได้แล้วเดี๋ยวจะดูให้อีกทีหนึ่งค่ะติดไว้ก่อนนะมันหมดเวลาแล้วเนี่ยแหละหมดเวลาแล้ว หมดแล้วแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองก็แหมกว่าจะเข้าเนาะ ดู MGT วันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะ รับเนี่ยมีทั้ง2บาท42 2บาท44มันยังไม่เอามันลงไปแล้ว2บาท44แล้วมันก็แวบขึ้นมา2บาท46นะคะลงมาให้ปืนลงมานิดเดียวอ่ะลงมาแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็แนวต้าน2บาท60และ2บาท70ใครยังไม่มีหุ้นก็ตัวนี้ก็ยังรับได้อยู่นะคะจะรับตรงนี้ก็ได้เนาะจริงๆแล้วได้ป่ะได้ครับผมว่า
เมื่อวานก็เป็นอย่างเงี้ยตอนเช้าก็ทุบกันก็ช่วงบ่ายก็ไปเด้งตีกลับขึ้นมาไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวก็วิ่งถ้ากราฟมาสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยต้องมีพักบ้างอะไรบ้างนะไม่ดูได้ละสีไทยค่ะเอาซะหน่อยไหมสีไทยสีไทยก็พอดีลงเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยเหมือนกันค่ะลุ้นๆเด้งได้แต่ว่าคงปิดได้แค่ครึ่งแก๊ปก็คือประมาณ2บาทประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอเครับตรงนี้ก็ได้แค่2บาทนะคะใช่ใช่หมดเวลาจริงๆแล้วเซตตอนนี้ 1568.91 จุดนะคะบวกไป 3.79 จุดขึ้นมันก็อยู่ตรงนี้นะมันก็คุยกันมาตั้งนานอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์สน่ะก็นิ่งอยู่ตรงเนี้ย994อยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนเลยนะคะก็วันนี้ก็เลยไม่ได้เล่นDW มันนิ่งมากเลยแคบใช่มันเสี่ยงมากเลยขนาดเมื่อวานนี้ขอบอกคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันได้กำไรอยู่ดีๆอยู่ก็ขาดทุนซะงั้นเมื่อวานเล่นซีไงแล้วก็ได้กำไรแล้วนะแต่ว่างกงจะขออีกหนึ่งช่องไม่เอาขาดทุนเลยก็ขาดทุนไปช่องเดียวก็ไม่เป็นไรออกมาทันนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus นะคะที่มาร่วมให้คำตอบกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณอ้วนค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะก็วันนี้ขอขอบพระคุณทุกการติดตามเนาะเดี๋ยวหวังว่าพรุ่งนี้กราฟจะแก้ได้วันนี้มีปัญหานิดนึงใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะตกใจเกิดอะไรขึ้นทำไมช่องนี้เนี่ยกราฟไม่สวยเลยมันมีปัญหานิดหน่อย นะคะก็ยังไงภาพตรงนี้สวยชัดเจนนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะ 9:40 จนถึง 10:40 วันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยAsset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac